สวัสดีครับคลิปนี้มากินข้าวแล้งน้ำกันนะครับนะข้าวแล้งเมนูง่ายครับปลาส้มปลาขาวนี่เห็นไหมเคยกินบ่ครับนี่ครับส้มปลาขาวเนาะเมื่อก่อนที่ผมมากินมันเป็นส้มปลาขี้เดือดอันนี้ส้มปลาขาวครับบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเลยผมลองชิมบ้างแล้ว กินกับข้าวเหนียวห้อนๆมาเนี่ยนี่ข้าวเหนียวผึ้งหนึ่งไม่ไหม้กินข้าวน้ำกันครับสมปลาขาวกับพริกหน่วยกับกระเทียมผักนี่เป็นผักวอเตอร์เกตนะครับผักวอเตอร์เกตหรือผักกาดน้ำนะครับเนาะเนี่ยมันสิกรอบกรอบครับถ้าฟังเสียงไว้แล้วมันกินนะมันกรอบมากนะกินข้าวครับฉี่แบบนี้เลยเอาไปทอดไปปิ้งก็ได้นะครับแต่ว่ามักกินแบบนี้กัดพริกหน่วยตามมันตามเนื้อกระเทียมมันผักสุดยอดมากอันนี้เป็นปลาขาวตัวมันบ่ใหญ่นะกล้ามมันก็เลยบ่แข็งมันได้ที่แรกผมย่านมันไอ้กล้ามมันคือสิหลายว่าปลาขาวนี่มันตัวน้อยนะมันกรอบมากเลยนะผักนี่ไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ไม่ได้อย่างเลยนะนี่เชื่อป่ะเขาส่งมาให้ผม3 มื้อแล้วยังกรอบอยู่เห็นป่ะเขาส่งมาให้ทางไปรษณีย์3 มื้อแล้วไปดึงผมยังกรอบอยู่เก่าสุดยอดผักเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้โดนใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์มาตรงยานกลางนั่นนะครับเข้ากันครับส้มปลากับข้าวเหนียวห้อนว้ายสุดยอดมันผักวอเตอร์เกตนี่เพิ่นขายนะครับผมสั่งมันมาพอดีอยากได้เป็นต้นไปปลูกก็ได้ครับเพิ่นก็ส่งกันหรือเสี่ยวจะยอดไปกินส่งด้วยกันถ้าเป็นต้นรู้สึกว่า3 ต้นร้อยหรือเท่าใดนี้นะครับร้อยกว่าบาทหรือจังใดแหละ3 ต้นนั่นนะม
เดี๋ยวซื้อไปเสี่ยวกิ่งไปปลูกก็ได้ครับบอกเพิ่นเนาะคือกิ่งมันเหี่ยวกันนี่เนาะเอาไปปักไปช้ำไว้มันขึ้นเองครับหน้าบ้านมันก็ปลูกหลายอยู่นะส่วนปลาสมนี่เพิ่นก็ขายครับเพิ่นส่งมาให้กินผู้ใดอยากกินก็ติดต่อมาทางเฟซทางไลน์ผมแล้วกันผมสร้างปัญหาแล้วผมยันมันเสียเนาะความสามมือเฮาฮอดเนาะผักมันน่ะเสียว่าผักนี่มันยังกรอบอยู่ตั้ง3มือแล้วนะนี่ผมยำถึงกลางเลยนะปลานี่ชับไปเลยครับเข้ากันครับกินไม่ได้ตรงเดียวคือหัวมันข้างหลายก็โดนได้กินของนะสิเที่ยนะครับก็ไม่ได้กินสู้มือนะสมปาซื้อต้นแก้มแล้วเขานะครับนะเด็กแล้วเขาจะเป๊กนี่โอ้ยเขากันครับเมื่อก่อนนี่มันสร้างมาเป็นปลากระเดปลากีกระดีนะปลากีเดือดนะแต่เนี่ยมันหลายสัมปานี่ปลานี่มันหลายเนื้อลายปลาขาวแซ่บไปเลยครับสุดยอดเลยครับเพชรแล้วบ้านเขาเอาห้อนว้าวแต่มันต้องกินกับพริกน้อยนะพริกสดนะเข้ากันดีเลยจะกินลายกับเพชรนั่นเองยอดอ
เผ็ดอยากบอกว่ามันสุดยอดเลยครับก็หลายคนถามผมมานะว่าผักในซื้อได้เยอะใส่แถวตลาดนัดแถวบ้านฮ้อนบ่มีแล้วนะเขาไม่ค่อยกินกันครับถ้ามีก็สิเป็นห้างอะเนาะในห้างแมคโครห้างนั้นลองไปหาเบิ่งครับหรือว่าสั่นก็ติดต่อไลน์ผมมาก็ได้แต่ผมสั่งบันไทยผู้ใดอยากกินนะนะเป็นขายถึกๆผักวอเตอร์เกตหรือผักกาดน้ำครับเอาละคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้กันนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง YouTube รู้ว่าจะตากไทยอามีเดี๋ยวมันที่โดนเกินนะเนาะพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ